รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบกันอีกเช่นเคยครับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะฮะแน่นอนเลยเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งนะครับจะเป็นเมนูพาสต้าสลัดครับแต่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับเพราะว่าเชฟประจวบของเรานะฮะตัวน้ำสลัดเนี่ยแบบแซ่บมากๆแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับที่เราใส่ลงไปในสลัดเนี่ยจะเป็นแหนมอร่อยๆที่เอาไปทอดครับและความสดชื่นนะฮะเราก็จะเป็นวุ้นสะระแหน่เข้าไปด้วยแม่พูดแล้วมีหลายองค์ประกอบนะฮะแต่ว่าขั้นตอนการทำไม่ยากเลยแต่ขอเวลาผมเตรียมของแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่หน้าบ้านคุณสุมนานะครับคุณผู้ชมครับเธอเลยอยากจะชวนอาจารย์มาชิมความอร่อยของแกงไตปลานะครับใส่กะทิสูตรที่ประทับใจเมื่อเคยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับถามหน่อยคุณสุมนาทำไมถึงใช้กะทิอัมพวากับตำรับแกงไตปลาซึ่งมันไม่เคยมีใครเขาใส่กะทิกันนะค่ะอาจารย์เพราะว่ากะทิของอัมพวาเนี่ยมีความขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดแล้วก็ทำให้แกงเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมค่ะขออนุญาตชิมได้ไหมคะค่ะอาจารย์ชิมค่ะคุณผู้ชมคะรสชาติเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากมากเลยน้ำกะทิเนี่ยทำให้แกงมีความหอมมันแล้วก็กลมกล่อมสีของน้ำแกงก็ดูดีนะมันดูไม่ดำนะอาจารย์อยากจะขอดูวิธีการทำแกงไตปลาตำรับนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์ลงเลยค่ะได้ค่ะอาจารย์ใส่น้ำก่อนค่ะใส่น้ำใส่พริกแกงค่ะไตปลาค่ะน้ำไตปลาทูค่ะไตปลาทูคนให้เข้ากันพอละลายแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้หน่อไม้ค่ะหน่อไม้ลวกแล้วใส่มะเขือเปราะค่ะใส่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแล้วก็ฝักทองต้มสุกแล้วนะต้มสุกแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะใส่น้ำมะขามเปียกนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ปลาทูค่ะปลาทูย่างปลาทูย่างไฟค่ะค่ะพอเดือดนะคะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับเสร็จแล้วค่ะอาจารย์แกงไตปลากะทิสดค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยเนาะกลิ่นหอมจังลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์นะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณสุมนานะคะค่ะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลชัวร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและก็ชามรักโลกด้วยขอบคุณค่ะคุณสุมนารับเลยค่ะและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดThank you.
เมื่อชีวิตต้องการความเปรี้ยวต้องลองแบทเทนเบิร์กโรลเค้กเค้กทรงสี่เหลี่ยมลายตารางหมากรุกสุดจี๊ดตรงกลางเป็นเค้กสปันเนื้อเบานุ่มสีเหลืองสลับเขียวสดใสสอดแทรกด้วยคัสตาร์ดเลมอนเปรี้ยวปรี๊ดจากเลมอน 100% หุ้มด้วยเนื้อเค้กสปันสีขาวที่มีกลิ่นหอมของเลมอนสูตรเฉพาะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับรสชาติที่เปรี้ยวที่สุดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสะอาดได้มาตรฐานใส่ใจในทุกรายละเอียดพร้อมเสิร์ฟความเปรี้ยวให้คุณถึงที่ Battenberg Roll Cake 1 โรลปกติราคา600บาทพิเศษ1 โรลราคาเพียง450บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดแล้วครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกในตอนแรกเลยนะฮะว่าเมนูของเชฟวันนี้เป็นเมนูพาสต้าแบบง่ายๆครับนะเป็นพาสต้าสลัดนั่นเองนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะฮะว่าวุ้นสะระแหน่เนี่ยรสชาติจัดจ้านแบบนี้ทำยังไงขั้นตอนแรกนะครับทำวุ้นก่อนทำวุ้นก่อนเลยใส่น้ำลงไปนะครับแน่นอนเลยนะครับถ้าเราจะทำวุ้นนะฮะเราต้องเลือกใช้วุ้นผงคุณภาพดีนะครับวันนี้เราเลือกใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดเอาละตรงกลางเริ่มมีสักปุด2ปุดเนี่ยบางใส่ลงไปจะเป็นน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นเราจะคนให้ตัวน้ำตาลเขาละลายด้วยนะครับเข้ากันได้ที่แบบนี้ปิดไฟนะครับแล้วก็จะมีสีผสมอาหารสีเขียวนะครับแล้วสุดท้ายเราจะใส่น้ำมะนาวท้ายสุดเลยอันนี้ถ้าเรามีเวลาเราจะพักไว้นะก็คือให้น้ำของบุญเนี่ยอุ่นก่อนเราจะเอาสะระแหน่ใส่ลงไปแต่ถ้าเกิดจะรีบด่วนก็เราจะเอากะละมังแล้วมีน้ำแข็งหล่อไว้แล้วเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเพื่อมันจะได้ลดอุณหภูมิได้เร็วขึ้นตัวพิมพ์ของเรานะคุณผู้ชมนะจะมีน้ำหมาดๆอยู่นิดนึงเนาะเพื่อที่เวลาวุ้นสุกเนี่ยจะได้แกะออกมาได้นะครับแล้วก็จะโรยตัวสะระแหน่ใส่ตัวผงวุ้นที่เราต้มไว้แล้วก็ท็อปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าตู้เย็นครับให้เขาเย็นนิดนึงแล้วก็เซตตัวก็ไปเข้าตู้เย็นได้เลยครับพอได้ที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวมากดให้เป็นรูปสวยๆพร้อมๆกันนะฮะอ่ะโอเคครับเอาละครับตัววุ้นของเราระหว่างรอเซตนะฮะอันนี้จะมาทำตัวสลัดละแต่ว่าสลัดอย่างนึงที่ขาดไม่ได้จริงๆคือเหมือนโปรตีนหรือเนื้อสัตว์นะเชฟนะต้องมาเจอแฮมแบบไทยๆวันนี้นะครับเราใช้แหนมตราวาสนานะครับบอกได้เลยว่าหอมมากๆเปรี้ยวอร่อยกำลังดีเลยแพ็กเกจแบบนี้หั่นได้เลยนะฮะแหนมวาสนานะครับตัดหอมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมทอดเลยนะครับขวดนี้เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้นะฮะทอดอะไรก็อร่อยมั่นใจแหละครับได้ครับเราทอดจนสังเกตนะคุณผู้ชมนะสีด้านนอกของเขานี่ขึ้นแบบเป็นน้ำตาลแบบหอมๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราหั่นแบบนี้ปุ๊บก็จะได้เสิร์ฟในสลัดได้ง่ายขึ้นเนาะครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำสลัดพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับการทำพาสต้าสลัดนะฮะเชฟจะขึ้นจากตัวน้ำสลัดก่อนใช่ถูกต้องไหมครับง่ายๆเลยอันนี้จะเป็นน้ำสลัดมายองเนสเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับพริกไทยป่นครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับพาสต้าปุ๊บก็พาสต้านะครับอันนี้จะเป็นมักกะโรนีนะฮะต้มสุกแล้วเนาะแครอทหั่นเตาต้มสุกนะครับมีหอมใหญ่ด้วยนะครับถั่วลันเตา
อันนี้เป็นพริกฝรั่งนะฮะสีแดงนะครับแล้วก็มะเขือเทศราชินีนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมซอยแล้วก็อันนี้เรามีขึ้นช่ายด้วยโอเคนี่ก็ได้เป็นพาสต้าสลัดชนิดหนึ่งโอเคแหนมของเราจี่ไว้หั่นเรียบร้อยแล้วเหลือตัววุ้นครับเดี๋ยวเรามากดแล้วก็จัดเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยแล้วกันเอาละครับวุ้นสะระแหน่ของเราโอเคพอเราใช้พิมพ์กดปุ๊บก็อันนี้ก็ดึงตัววุ้นออกมานะครับเอาละพักก่อนได้ครับตอนนี้เราก็จะมาจัดดูให้มีความสวยงามได้เลยอันนี้ขึ้นช่ายนะครับช่อใหญ่ๆเลยจากนั้นก็นี่เลยแหนมวาสนาที่เราเอาไปจี่นะจากนั้นนะครับอันนี้เลยวุ้นใบสะระแหน่นะครับเอาละครับสลัดของเราเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกขั้นหนึ่งซอสผงปรุงรสนะครับรสวิงแซบตราไทยเชฟนะฮะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะเลยเอาละครับผงปรุงรสรสวิงแซบนะฮะตราไทยเชฟนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูพาสต้าสลัดของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้นะครับใครดูอยู่นะฮะสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับการันตีความอร่อยการันตีความแซ่บจริงๆครับเมนูนี้และช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีความอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่ชื่นชอบการกินน้ำพริกวันนี้อาจารย์มีเมนูน้ำพริกกุ้งกรอบมาฝากกันนะครับสูตรนี้รับรองกรอบอร่อยกินเพลินเชียวแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้อย่างแป้งทอดกรอบHot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิก็สามารถทำเมนูกรอบอร่อยได้แล้วนะครับอย่าลืมนะมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูน้ำพริกกุ้งกรอบวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยผงสไปซี่ในซองจากนั้นใส่กุ้งฝอยเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่กุ้งฝอยกรอบที่ทอดไว้ลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมไทยเจียวกรอบกระเทียมจีนเจียวแผ่นหอมแดงเจียวกรอบใบมะกรูดทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพริกขี้หนูป่นน้ำตาลทรายผงมะนาวและผงกระเทียมในซองคลุกเคล้าให้เข้ากันตักน้ำพริกกุ้งกรอบลงบนถาดสำหรับอบเกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกกุ้งกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
ใส่เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับกูรูมืออาชีพมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสินค้าใหม่เอาใจสายหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับใครก็ตามที่ยังคงสามารถมีความสุขกับการรับประทานขนมที่ต้องหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันสะใจไม่ว่าจะจากเนยหรือกลมกล่อมจากน้ำผึ้งแล้วก็ต้องตำรับนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งของฟรุตตามิน่านะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าลำไยที่อยู่ในเนื้อเค้กเนี่ยหรือลำไยที่อยู่ข้างหน้าเป็นลำไยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปคัดเลือกมาเองจากเชียงใหม่ดินแดนที่ขึ้นชื่อว่ามีลำไยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคุณผู้ชมครับเนื้อลำไยในส่วนของเค้กเนื้อเค้กเป็นเค้กกาแฟลำไยเป็นลำไยที่หอมอร่อยที่เราใช้กันในการทำน้ำลำไยนั่นเองแต่ส่วนลำไยที่อยู่ข้างหน้าผสมกับน้ำผึ้งและคาราเมลนะคะเป็นลำไยสีทองลูกกลมๆคุณภาพเยี่ยมคัดเกรด A มาหมดเลยเนื้อเค้กเป็นเนื้อเค้กบัตเตอร์เค้กกาแฟนะคุณผู้ชมครับแต่ข้างหน้าแต่งด้วยคาราเมลน้ำผึ้งสูตรพิเศษแล้วก็ลำไยสีทองที่คัดเลือกมาอย่างดีรวมกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งที่มีความอร่อยมากทีเดียวพิมฟลอยต้องคุณผู้ชมต้องดูนะครับว่าเป็นพิมฟลอยชนิดพิเศษสามารถอุ่นในเตาไมโครเวฟได้ทั้งพิมโดยไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆอุ่นเสร็จประมาณ1หรือ2นาทีขนมที่ออกมาจะมีความนุ่มละมุนชวนรับประทานนะคุณผู้ชมครับสั่งสิครับเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งของฟรุตตามิน่าติดบ้านไว้อร่อยได้ทุกเวลาที่คุณผู้ชมต้องการ1โหลราคา600บาทแต่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพิเศษสุดๆเลยคุณผู้ชมครับเอาใจแฟนๆนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้ชิมขนมที่อร่อยจริงอร่อยจังนะคุณผู้ชมเพียงแค่1โหล450บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศให้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสั่งซื้อได้เลยนะครับที่0922658968หรือ026827644หรือสั่งได้ทาง Facebook และ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมหรือที่แอปพลิเคชันต่างๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคุณผู้ชมย้ำส่งฟรีทั่วประเทศนะครับวันนี้รายการคุกกิ้งกูรูหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับบ่าย 3:00 นทางเวิร์คพอยต์กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
วันนี้นานามีเชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะอยู่ข้างๆนานาทํากับข้าวแสนอร่อย1เมนูค่ะขั้นตอนการทําใส่อะไรบ้างเชฟอันนี้เราก็ได้ส่วนประกอบที่เราจะเป็นกุนเชียงไปห่อไข่นกกระทาทอดไข่สก็อตใช่ไหมคะเชฟคะเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูกุนเชียงห่อไข่นกกระทาทอดของเชฟประจวบวันนี้ค่ะแนะนำจริงๆครับเค้กโรลผลไม้ตัวเค้กโรลผลไม้ของอาจารย์นะฮะน้ำตาลน้อยมากๆลดไปเนี่ย 50%เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะนานามีตัวแนะนำเป็นบัตเตอร์เค้กพูเรผลไม้ค่ะ